มีท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับดร.ทักษิณชินวัตรนะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวในยุคโควิด-19 นี้นะครับโดยที่อันนี้ผมดึงมาจากที่มติชนออนไลน์เขาได้รายงานนะครับโดยที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดในประเด็นเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อนะฮะว่าเอาจริงคือไม่เชื่อว่าผู้ติดเชื้อทั้ง10ล้านคนเนี่ยจะเป็นโคโรนาไวรัสทั้งหมดนี่คือตัวเลขในโลกครับนะเหตุผลก็เพราะผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการตรวจวัดภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีที่ไม่อาจอ่าน RNA ได้การตรวจแบบนี้ราคาถูกและง่ายต่อคนตรวจและอ่านผลไม่ต้องเอาเข้าห้องแต่การตรวจที่แน่นอนที่สุดคือ PCR ซึ่งเป็นการตรวจที่แพงกว่าใช้เวลานานกว่าและต้องนำไปวิเคราะห์ผลในห้องแลบคราวนี้หลายคนอาจจะตกใจนิดนึงที่คุณทักษิณพูดประเด็นเรื่องตรวจเนี่ยอันเนี้ยมันมีเนื้อหาข้อมูลทางงานวิจัยซึ่งผมก็ได้ไปอ่านดูบ้างแต่มันมีการแชร์กันน้อยในโซเชียลมันเกี่ยวกับความที่ว่าบางทีเนี่ยในบางคนซึ่งมีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นพอตรวจออกมาแล้ว positive เนี่ยในนี้คนละมุมคุณทักษิณนะครับมันกลายเป็นมัน positive เพราะว่าเคยมีเชื้อโคโรนาแต่มันไม่ได้ positive เพราะและไม่ได้ positive เพราะมีโควิด19นี่มันประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีงานวิจัยซึ่งเอามากระจายอย่างแพร่หลายก็แต่ถ้าเกิดว่ามีเชื้อโคโรนาที่ไม่ใช่โควิดมันก็ฟ้องว่าติดโควิดใช่ไหมมันอาจถูกในเพราะฉะนั้ นมันก็ตรงกับที่คุณทักษิณพูดคล้ายๆกันแต่ว่ามันทำให้ตัวเลข10ล้านเนี่ยมันเกินเหตุจริงๆอาจจะไม่ถึงคราวนี้แต่ว่ามันก็มีคนที่พูดเหมือนกันว่าอย่างไรก็ดีถ้าไปบวกลบกับ asymptomatic ที่ไม่มีอาการแล้วไม่เคยไปตรวจเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีเชื้ออยู่เนี่ยตามที่ CDC ในสหรัฐก็บอกก็คือว่ามีคนติดเชื้อมากกว่าที่เจอเนี่ยบวกลบไปประมาณมันก็จะออกมาทำให้ตัวเลขที่เป็นอยู่มันก็ประมาณนะฮะอีกมุมนึงที่คุณทักษิณนำเสนอก็คือรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นรัฐบาลมากมายในโลกหันมาใช้นโยบายชาตินิยมและลดความเป็นโลกาภิวัตน์ลงในแบบที่สหรัฐหันหลังให้กับการค้าเสรีหรือ FTA ขณะนี้ผลโดยรวมก็คือโลกจะเปิดกว้างน้อยลงและมีความเป็นเสรีน้อยลงแล้วก็อำนาจในระดับโลกจะโน้มมาทางซีกโลกตะวันออกมากขึ้นรัฐบาลจะอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของตนเองจนชาติที่อ่อนแอกว่าจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวเพราะปัญหาที่สินท่วมท้นล้นตัวครับแล้วก็รัฐบาลจะใช้เงินมากมายกับระบบสุขภาพและบริการทางสาธารณสุขรัฐบาลจะใช้มาตรการต่างๆบีบให้ธุรกิจอุตสาหกรรมของชาติต้นย้ายระบบและสายโซ่การผลิตหรือกลับเข้าประเทศนะฮะบริษัทจะทำกำไรได้น้อยลงและเกิดภาวะการผลิตซ้ำซ้อนกันไปทั่วอันนี้น่าสนใจผลกระทบต่อห่วงโซ่ประทานอันนี้คือถือว่าเป็นไอเดียดีของคุณทักษิณนะแล้วผมคิดว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครพูดคืออย่างอเมริกามันมีดีเบตนี้เยอะใช่ไหมครับนูเรียลูบินีเนี่ยที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังแกก็มาพูดเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดอะไรคล้ายๆกันคือพยายามจะบอกว่าโควิดเนี่ยมันจะกระทบกับซัพพลายเชนของโลกใหญ่ซึ่งผมก็จะว่าในประเทศไทยตอนนี้มีคนพูดแค่2คนนะคนแรกคือคุณทักษิณอีกคนนึงคือคุณธนาธรส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมไม่ได้ยินแกพูดเรื่องพวกนี้นะนี่คือวิสัยทัศน์ของระดับคนที่ควรจะเป็นประโยชน์สิ่งที่คุณธนาธรทักษิณพูดเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่เราอยากจะพูดนำประเทศไงใช่ไหมคือคุณต้องเห็นไงว่าผมขอโทษนะก็ดีคุณชูวัฒน์เขารู้สึกว่าอาจารย์สุโรจน์ได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำนั่นก็คือเอาบิ๊กตู่เนี่ยไปเทียบกับแต่ระดับมันจะได้เห็นธนาธรกับทักษิณจะได้เห็นไงว่าขณะที่พลเอกประยุทธ์คิดแต่เรื่องประกาศพรกฉุกเฉินอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเที่ยววันธรรมดาแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการให้คนไทยไปเที่ยววันธรรมดาแล้วคิดว่าตัวเองคิดใหม่เนี่ยนะครับคุณทักษิณหรือว่าคุณธนาธรคิดเรื่องว่าโควิดมันกระทบกับซัพพลายเชนยังไงมันแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับไปสู่การเป็นแบบBalkanizationหรือว่าการกลุ่มตามภูมิภาคยังไงซึ่งถ้าเข้าใจทิศทางนี้จะเห็นว่าโลกต้องเดินหน้ายังไงต่อซึ่งผมว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าใจแต่ว่ากำลังซื้อในประเทศไทยเนี่ยตามที่เศรษฐกิจมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยกำลังซื้อในประเทศไทยมันทำให้ประเทศไทยพึ่งพาดีแมนในประเทศไม่ได้เลยนะไม่ได้คือเราเสียหายหนักมากใช่คืออย่างอเมริกาอย่างอะไรเศรษฐกิจในประเทศเราอ่อนแอเกินไปใช่คือในอเมริกาในอะไรไม่ว่าคุณจะปิดกั้นประเทศเขายังไงเขาอยู่ได้ไงใช่กำลังซื้อเขาใหญ่มากก็เงินสะสมพูดง่ายเงินสะสมคูณเรือนเขาเยอะกว่าก็เราเป็นประเทศที่เลือกให้คนส่วนใหญ่ยากจนไงครับเราเป็นประเทศที่กดค่าแรงคนงานเราเป็นประเทศที่ไม่ดูแลสวัสดิการเกษตรกรนะครับคือเราเป็นประเทศที่กดคนส่วนใหญ่เพื่อให้มันค้าขายส่งออกได้ไงแต่พอส่งออกแล้วพอส่งออกพังในประเทศคุณไม่มีอะไรเหลือแล้วว่าคุณทักษิณยังบอกว่าอีกัวเวอร์เนนซ์เนี่ยจะผูก
ถูกผลักดันให้เร็วขึ้นแล้วก็เพื่อให้ทันกับความต้องการออนไลน์ของประชาชนนะฮะแล้วก็รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยจะทำให้ประชาชนมีความรู้มีอำนาจเพิ่มขึ้นในการดูแลป้องกันสุขภาพตนเองแทนที่จะใช้วิธีบีบบังคับเหมือนเอาตำรวจมาไล่จับผู้ร้ายส่วนประชาชนและบริษัทธุรกิจเนี่ยคุณทักษิณมองอย่างนี้นะฮะพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปธุรกิจที่ผูกติดกับสถานที่เฉพาะจะหมดสมัยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านค้าและสำนักงานบริษัทเพราะคนทั่วโลกจะคุ้นเคยกับระบบทำงานที่บ้านนะฮะเรียนที่บ้านซื้อที่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีการไม่ผูกติดกับสถานที่มากขึ้น คนจะตกงานมากมายมหาศาลทั่วโลกตัวเลขของไทยเนี่ยเมื่อเช้าผมเห็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ 8.3 ล้านคนใช่ไหมตัวเลขครับอันนี้ตัวเลขค่อนข้างตรงกันของทุกสำนักแล้วก็คุณทักษิณก็บอกว่าการนำเทคโนโลยีแบบไม่มีการสัมผัสตัวมาใช้แบบก้าวกระโดดนะฮะระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบ 3D เป็นต้นพวกนี้นะฮะก็จะมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสถานการณ์นี้จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า zero economic value หรือจะเกิดสิ่งที่หมดประโยชน์หรือไร้ประโยชน์เสียแล้วในปัจจุบันขึ้นมาหลายอย่างเราอาจจะกลายเป็นสังคมกิ๊กนะฮะนั่นคือ GIG นะฮะนั่นคือจะเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วแต่คราวนี้เป็นเรื่องของแรงงานกิ๊กและเศรษฐกิจกิ๊กก็คือเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วจ้างเร็วปลดเร็วมาไวเข้มไวมาไวเข้มไวฮะแล้วก็คาดการภาพรวมว่าไม่ยั่งยืนแต่มันไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนฮะภาพรวมของการปรับตัวของโลกนะฮะจะมี3ระยะถ้าเป็นตัว Vคือถ้าเศรษฐกิจเป็นตัว V คือฟื้นเร็วเนี่ยจะใช้เวลา6เดือนถ้าเป็นตัว U จะใช้เวลา1ปีครึ่งถ้าเป็นตัว L จะใช้เวลา3ปีนะฮะแล้วก็โลกหลังโควิดต้องการผู้นำที่แตกต่างไปจากเดิมผู้นำรุ่นใหม่ของโลกจะต้องมีความรู้มีความสามารถในการสื่อสารกล้าตัดสินใจเข้าใจเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งเพียงพอและเพิ่มพลังอำนาจให้กับประชาชนของตนอยู่เสมอต้องการผู้นำที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้คนซึ่งต้องการเป็นนักการเมืองในอนาคตนะฮะให้เข้ามาให้โดนฝ่ายเผด็จการเชือดครับโลกหลังโควิดก็โดนไปแล้วต้องการผู้นำที่แตกต่างแล้วก็แปลกใหม่จากเดิมครับส่วนเมืองไทยผู้นำเก่าๆต้องการยึดโลกใหม่ไม่ให้เปลี่ยนไปจากเดิมครับในขณะที่เตือนถึง new normal นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็เป็นมุมมองของท่านเด็ดนะซึ่งก็คือท่านก็พยายามพูดไม่เป็นการเมืองนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดก็มันก็มีผลจริงๆเพราะว่ามันก็เทียบต้องเทียบว่าใครฉลาดใครไม่ฉลาดธรรมดานะครับก็เป็นเนื้อหาทางวิชาการซึ่งน่าสนใจนะฮะครับจริงๆก็น่าจะมีผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์นะว่าการแก้คืออย่าลืมนะคุณประยุทธ์นี่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับแล้วคุณประยุทธ์นี่ใช้วิธีแบบนี้ตลอดตอนปี58เศรษฐกิจไม่ดีโทษหม่อมปุ๋ยรอบนี้เนี่ยโทษคุณสมคิดแต่ตัวเองคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในปี62นะครับน่าจะมีผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องโลกมันมีการปรับซัพพลายเชนครั้งใหญ่ยุคหลังโควิดเนี่ยทำยังไงดีจะแก้ยังไงครับไม่ต้องถึงขนาดความยากเรื่องซัพพลายเชนหรอฮะเอาแค่โลกจะเป็นชาตินิยมมากขึ้นแล้วก็หันหลังให้กับโลกาภิวัตน์มากขึ้นน่ะแค่นี้ก็แปลไม่รู้ฟังแล้วมั้งฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับแค่นี้ฟังไม่เข้าใจแล้วมั้งครับพูดถึงพลเอกประยุทธ์นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อมีส่วนร่วมนะฮะในการรับฟังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ64วงเงิน 3.3 ล้านบาทผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกถึงกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่าการจะทำงบรายจ่าย64ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 นะฮะแล้วก็อาจจะมีการทุจริตนายกไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อแล้วก็ส่ายหัวเสร็จแล้วนายกชี้นิ้วขึ้นบนฟ้าเพื่อให้สื่อฟังการชี้แจงในห้องประชุมครับบนฟ้านี่หมายถึงข้างบนชั้น2อ๋อคือให้ไปที่ห้องประชุมไม่ต้องมาถามเลยตรงนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะฮะสภาเปิดแล้วสภาก็เปิดไปแล้วก็มีคุณสุทินคลังแสงนะครับประธานเว็บฝ่ายค้านเขาก็ได้พูดถึงลำดับในการอภิปรายนะครับเรามีเสียงคุณสุทินนะลองฟังนะฮะคุณสุทินคลังแสงนะครับที่ให้สัมภาษณ์ที่พูดถึงเรื่องการอภิปรายวันนี้ก็คงจะอภิปรายภาพรวมการจัดงบประมาณเป็นภาพรวมก่อนแล้วจบภาพรวมก็จะต่อด้วยแนวการจัดนโยบายที่ไม่การจัดงบประมาณที่ไม่สนองตอบสถานการณ์ของประเทศส่วนวันพรุ่งนี้ก็ถึงจะลงรายละเอียดเป็นรายกระทรวงเป็นเจาะลึกเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นภาพรวมแนวโน้มทิศทางการลงมติของฝ่ายค้านจ
ะเป็นไปในแนวไหนมีรายงานว่าจะลงมติไม่รับหลักการก่อนต้องดูก่อนฮะดูการชี้แจงเพราะนั้นวันนี้ถึงอยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าหนึ่งให้ท่านมาชี้แจงซึ่งก็เชื่อว่าจะมานะแต่ว่าเราอยากฝากว่าให้ท่านได้ชี้แจงช้าลงแล้วก็ให้ฟังเรื่องไม่อยากให้ท่านอ่านเพื่อจบอยากให้พูดให้ชาวบ้านรู้เรื่องแล้วก็ถ้าให้การอภิปรายมีคุณภาพมีความหมายต่อประชาชนก็คือขอรัฐมนตรีทุกท่านได้จดคำถามจดประเด็นให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ครบทุกประเด็นตอบได้ไม่ได้ก็ต้องชี้แจงทุกประเด็นอันนั้นก็จะทำให้การอภิปรายมีคุณภาพเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่ค่อยสนใจประเด็นนึกจะตอบเท่าไหร่ก็ตอบเพราะนั้นอันนี้หวังว่านี้ก็รัฐบาลก็น่าจะได้มีพัฒนาการเรื่องนี้ขึ้นเพราะฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการพัฒนาประเด็นอยู่แล้วสำหรับทางพรรคฝ่ายค้านนะครับ คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่างบประมาณที่เราจะมาใช้บริหารประเทศ ขณะที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศเป็นหลักและป้องกันไม่ให้ประโยชน์ตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบนความเสียหายของประเทศและประชาชนขณะนี้บ้านเมืองอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 แต่นายกไม่ได้เอ่ยถึงวิธีการแก้ไขว่าจะทำอย่างไรเลยและกำลังจะนำประเทศไปสู่อีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนะนั่นคือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ครับนะส่วนนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรนะฮะนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่ชี้แจงนะพูดถึงงบปี64ว่ามันจะใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้อันนี้มันก็เช่นเดียวกับงบแต่ละปีที่ผ่านมานะฮะครับเอาจริงแล้วมันก็เป็นงบประเทศไทยเนี่ยมันใช้ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างรายได้มาตั้งแต่เริ่มมีประเทศใช่ไหมคือมันก็อยู่ในหนึ่งใน6หลักอุปการของคณะราษฎรความเสมอภาคก็พูดกันมาทำไมมันท่องได้แต่มันทำยากนะฮะลองฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุทธศาสตร์ที่4ด้านการสร้างโอกาสและความสามารถความเสมอภาคทางสังคมรัฐบาลได้จัดสรรงบมาไว้ทั้งสิ้นจำนวน 795,806.1 ล้านบาทหรือคิดเป็น 124.1 ของวงเงินงบประมาณเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนต่างๆให้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อจะพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกิดความพออยู่พอกินสามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับคนไทยทุกคนสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติสนับสนุนความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานของประชาชนและส่งเสริมมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างทั่วถึงตลอดจนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการรวมทั้งสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากงบประมาณทั้งสิ้น 2,688.9 ล้านบาทเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากรมีการเป็นการ3แนวทางก็คือการพัฒนาศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทรัพยากรและปัจจัยการผลิตโดยพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกิน 240,000 รายด้วยการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรและผู้โดยโอกาสเกษตรกรได้รับสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01 จำนวน 54,000 รายเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 150,000 รายส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างขีดความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกร 4,000 รายสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ โทษครับการผลิตสินค้าเกษตรกรพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่ขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอาชีวะ 5,300 รายยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง 21,700 รายส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 1,330 รายผมถามหน่อยจะให้ผมฟังอะไรเนี่ยผมจะไปโวยวายกับคนที่ตัดเสียงนี้มาเพราะว่าผมรู้สึกเลยว่าต้องการทำร้ายจิตใจเราคือทำร้ายพลเอกประยุทธ์ด้วยทำร้ายพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์ก็อ่านสไตล์แบบท่านอ่านปกติซึ่งก็ลากเสียงแล้วก็ทำให้ดูแบบขี้เกียจอ่านอะไรเงี้ย
น้ำเสียงเหมือนกับโดนครูบังคับไม่อ่านสมัยคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคนจะชอบแซวกันว่านายกคนไหนอ่านโพยไม่อ่านโพยนะยุคพลเอกประยุทธ์6ปีเนี่ยอ่านโพยมันทุกวันนะจนคนก็เลิกด่าแล้วแต่อ่านแบบด้วยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าไม่เต็มใจอ่านอ่านแบบเฮ้ยถ้ามันไม่มีกฎหมายบังคับให้กูอ่านกูก็ไม่อ่านนะเราต้องมายกระดับคุณว่าอยู่ในประเทศสภานี่เป็นพิธีมากเป็นพิธีเป็นพิธีมากคืออ่านไปอ่านไปแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็พูดเหมือน10ปีที่แล้วพูดยังไงพูดอย่างนั้นในส่วนของแก้ปัญหาประชากรเราก็ต้องลากขอบคุณครับครับ ถ้าเป็นเด็กนักเรียนอ่านหน้าห้องเนี้ยครูพูดว่าไงรู้ไหม นายประยุทธ์เธอตั้งใจอ่านหน่อยได้ไหมครับครับก็คือนั่นคือบรรยากาศนะฮะจริงๆเลยคือนายสภาคราวนี้คุณปื้มเหมือนกับแบบแต่ว่าต้องการมันเกิดการเปรียบเทียบเมื่อกี้เล่าวิสัยทัศน์อดีตนายกทักษิณใช่ใช่แล้วคุณก็เอาคุณประยุทธ์มาอ่านอย่างนี้ผมฟังคุณจะบอกอะไรกับผมจริงๆแล้วนายกหรือผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยทั้งอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ประเทศอื่นด้วยนะมันมีไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกใช่ไหมไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่ว่าบังเอิญบิ๊กตู่อยู่มานานแล้วแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสไตล์แบบเดิมเนี่ยมันเริ่มแต่ผมว่าอย่างน้อยผู้นำเนี่ยต้องมี2อย่างคือมีคาริสมากับมีคาแรคเตอร์คาริสมาคือบารมีคาแรคเตอร์คือบุคลิกครับอันนี้ซึ่งตอนนี้ไม่มีฮะอันนี้เป็นบุคลิกอีกแบบนึงนะมันเป็นบุคลิกอีกแบบนึงครับแต่ว่าในคำแถลงทางการที่รัฐที่พลเอกแถลงต่อสภาเนี่ยคาดการตัวเลขเศรษฐกิจในปี64เนี่ยนะก็คือ 4-5% ของ GDP นะโตขึ้น 4-5% ก็เข้าใจได้เพราะว่าฐานมันต่ำคำนวณจากเทียบปักปี63เนี่ยมันโตถึง 4-5% 4-5% ปีนี้อาจจะติดลบ 5% 6% 7% ประมาณนั้นในปีนี้ลบ8อาจจะลบ8ลบ 8.1 8.5 ถ้ากนง.เนี่ยประเมินว่าลบ 8.1 แต่ว่ามันไม่ใช่ลบ8แบบธรรมดานะมันแบบที่มีคนที่ว่างงานเดินเตะฝุ่นอยู่เนี่ยประมาณ 7-8 ล้านคนเนี่ย1ใน4ของประชากรวัยทำงานนะแล้วคุณจะให้เขาเคยเลี้ยงคนอื่นนะกำลังจะไม่มีงานทำ1ใน4คราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้คือถ้าเขาไม่มีเงินก็จะมีปัญหาอื่นตามมาเยอะนะใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะปัญหาแบบอาชญากรรมอะไรอย่างงี้ด้วยคือมันปัญหาใหญ่เหมือนกันนะผมรู้จักน้องคนนึงเป็นหมอนวดที่ภูเก็ตแล้วตอนนี้ภูเก็ตมันปิดกลับบ้านอยู่ที่กาฬสินธุ์4เดือนแล้วไม่มีงานทำก็ช่วยแม่ปลูกถั่วแล้วก็ตัดแปลงตัดอะไรเกษตรกรรมกลับไปพื้นฐานที่สุดอ่ะใช่ไหมซึ่งก็พ่อแม่ก็ไม่ได้มีกำลังจะเลี้ยงลูกแล้วนะคือเรื่องนี้วิกฤตกว่าที่พลเอกประยุทธ์คิดนะเรากำลังจะเป็นประเทศที่8ล้านคนตกงานซึ่งก็เยอะแล้วเยอะมากแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ผมไม่รู้ว่าท่านเข้าใจหรือยังคือ8ล้านคนที่ตกงานคือประชากรวัยทำงานคือคนที่ปกติเนี่ยคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกประชากรวัยทำงาน1คนเนี่ยเลี้ยงพ่อ1คนแม่1คนเขาต้องลูก1คนคราวนี้เขาต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองก่อนแล้วเนี่ยซึ่งประชากรวัยทำงานตกงาน8ล้านคนแปลว่ามันกระทบคนอีก3คนก็คือ10รวมตัวเขาแล้วครอบครัวอีก3ก็คือ32ล้านคนนะครับหนักมากในขณะเดียวกันนะถ้าพูดถึงบรรยากาศในสภาเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันนะครับเข้าใจว่าเมื่อกี้นี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ของพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้ลุกขึ้นยืนพูดชัดถ้อยชัดคำไหมดีฮะชัดถ้อยชัดคำแต่ว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะคุณพิธาเนี่ยเขาก็มีมุมอารมณ์ที่เวลาเขาพูดเนี่ยมันดูเหมือนว่าเขาเหนื่อยง่ายนี่ทุกคนไม่ตอนนี้พิธาฟิตแล้วพิธาฟิตเลยเขามาที่ Voice เขาไปผ่าหลังมาผมถามว่าผ่าหลังตอนนี้ร่างกายฟื้น 100% เขาบอกว่าตอนนี้ยิ่งกว่า 300% ครับคุณพิธาเนี่ยเมื่อกี้ลุกขึ้นยืนพูดแล้วไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าเราจะตัดเข้าไปฟังเสียงเขาถ้าไม่ใช่คุณพิธามันก็จะเป็นคนอื่นพูดอยู่เนี่ยนะฮะนี่คือบรรยากาศสดจากสภาผู้แทนราษฎรนะฮะ8ล้านบาทก็ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมาแล้วว่าให้อปท.ต้องเอาเงินไปทำอะไรเช่นเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพพิการดังนั้นอปท.จึงเหมือนที่ผ่านงบประมาณเท่านั้นเองไม่ได้มีความอิสระในการตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่แต่อย่างใดนอกจากนี้อปท.ยังไม่มีอิสระทางการคลังที่จะเอาเงินฝากสะสมไปใช้หรือนำไปกู้เงินเพราะมีกฎระเบียบจากส่วนกลางมากมายที่เป็นอุปสรรคและต้องสำรองเงินไว้ 15% รัฐบาลอาจจะมองว่าต้องควบคุมการคลังของอปท.อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันคอร์รัปชันหรือการก่อหนี้จนล้มละลายแต่ผมมองว่าถ้าท้องถิ่นได้เก็บเงินของตัวเองบริหารเงินของตัวเองจะช่วยพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของพวกเขาที่สำคัญของคนในท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและตรวจสอบมากขึ้นจะทำให้ประชาธิปไตยของเราแข็งแรงขึ้นและคอร์รัปชันน้อยลง
ท่านประธานครับสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไว้กับรัฐบาลในกรณีที่ใช้เงินก็ไม่เป็นหาเงินก็ไม่เป็นก็คือวิกฤตครั้งนี้เราคาดหวังความช่วยเหลือจากต่างประเทศเหมือนในอดีตไม่ได้แล้วครับเพราะว่าลำบากกันทั้งประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี้ทั้งโลกออกมาตรการการคลังเพื่อรับมือกับโควิด270 ล้านล้านบาททั่วโลกซึ่ง IMF มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเพียงแค่1ใน9ของปริมาณทั้งหมดเท่านั้นและตอนนี้ก็มี90กว่าประเทศทั่วโลกที่ขอกู้ IMF ในวิกฤตครั้งนี้เราจะหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากต่างชาติไม่ง่ายอีกต่อไปเราต้องคิดเผื่อไว้ว่าการรองรับระเบียบโลกใบใหม่ตรงนี้จะทำกันอย่างไรโดยสรุปครับงบประมาณที่ผมจะเห็นชอบจะต้องสะท้อนว่ารัฐบาลใช้เงินเป็นหาเงินเป็นแล้วก็กู้เงินเป็นการใช้เงินของรัฐบาลจะต้องเตรียมสวัสดิการโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมให้เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชนในมหาวิกฤตครั้งนี้และรัฐบาลจะต้องใช้จ่ายเพื่อที่จะสร้างอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตไม่ใช่แค่การตัดถนน 200,000 ล้านกว่าบาทการหาเงินให้เป็นนั้นรัฐบาลต้องกระจายอำนาจให้การคลังท้องถิ่นจัดเก็บรายได้และบริหารเงินได้เองมากขึ้นและต้องหารายได้จากภาษีให้มากขึ้นจากคนบนยอดพีระมิดไม่ใช่คนรากหญ้าไม่ใช่คนฐานพีระมิดการกู้เงินให้เป็นนั้นรัฐบาลต้องบริหารให้เกิดความน่าเชื่อถือสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศและกู้มาสร้างรายได้ให้กับประเทศถ้ารัฐบาลกู้มาเพื่อคอร์รัปชันแบ่งเค้กกินกันเองกู้และประเทศไม่เกิดรายได้ประเทศก็ไม่น่าเชื่อถือดอกเบี้ยก็จะยิ่งแพงแล้วถ้ารัฐบาลยังหันมาปราบปรามประชาชนของตัวเองที่เห็นต่างจนเกิดความไร้เสถียรภาพเศรษฐกิจก็จะยิ่งวิกฤตเข้าไปใหญ่กลับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องนี้ว่าท่านจะแก้ปัญหาวิกฤตปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเหล่านี้ได้อย่างไรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ผมอ่านดูแล้วล่างมาเหมือนประเทศไม่ได้อยู่ในวิกฤตโลกปรับแต่ไทยไม่เปลี่ยนประเทศเผชิญมหาวิกฤตรุมเร้าตั้งแต่รัฐบาลยังเก็บเงินใส่กระเป๋าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณปี64ในวาระ1นี้ได้ครับและทั้งหมดนี้คือการปรับเปิดภาพรวมของงบประมาณปี64ด้วยเวลาที่มีจำกัดผมไม่มีโอกาสที่จะเจาะลึกในสิ่งที่ผมได้โหมโรงไปแต่ส.ส.พรรคก้าวไกลจะมารับไม้ต่อจะมาอภิปรายเสริมเพิ่มประเด็นที่ผมได้เปิดไว้แล้วมาฟังงบประมาณการวิจารณ์งบประมาณแรงงานที่จะถูกอภิปรายโดยแรงงานตัวจริงเสียงจริงงบประมาณ SME ที่จะถูกอภิปรายด้วย SME ตัวจริงเสียงจริงงบประมาณสาธารณสุขที่จะถูกอภิปรายโดยนายแพทย์ตัวจริงเสียงจริงงบประมาณเกษตรที่จะถูกอภิปรายโดยเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงขอให้ประชาชนรอติดตามชมครับพวกเราจะรักษาผลประโยชน์ของพวกท่านให้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ขอขอบพระคุณครับขอบคุณนั่นคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับส.ส.ของพรรคก้าวไกลครับก็ดีนะครับได้ฟังว่าคุณทักษิณพูดอะไรได้คุณฟังคุณพิธาพูดอะไรแล้วก็ได้ฟังพลเอกประยุทธ์พูดอะไรครับแล้วก็เห็นชัดเลยว่าประเทศมันมีอะไรผิดปกติในประเทศนี้แล้วแน่นอนเนี่ยคือถ้าฟังสิ่งที่ดร.ทักษิณพูดฟังสิ่งที่คุณพิธาพูดแล้วฟังสิ่งที่พลเอกประยุทธ์อ่านมันมีอะไรผิดปกติในประเทศแล้วนะคือคนที่นั่งอยู่บนบัลลังนายกเนี่ยเขาไม่ควรอยู่ตรงบัลลังนั้นนะใช่ใช่คือแล้วคนที่ควรอยู่บัลลังเนี่ยคือคนอื่นใช่เช่นดร.ทักษิณหรือคุณพิธาคุณจะต้องเป็นคนแบบนี้คือคนที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์คืออย่างนี้เราไม่ได้บอกพิธาเลิศหรูอะไรสุดยอดแต่ว่าประเด็นคืออย่างน้อยแต่เทียบกับเมื่อกี้เทียบกับเมื่อกี้ใช่ใช่แต่ว่าคืออย่างน้อยเขาไม่มานั่งอ่านแบบเหมือนถูกเคี่ยนให้อ่านแล้วไม่มีความเต็มใจอ่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ตอนที่คุณพิธาพูดเมื่อกี้นี้ไม่ได้ฟัง
นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือตอนอ่านก็อ่านไม่แล้วตอนอื่นพูดก็ไม่สนใจฟังคุณปื้มจะบอกแบบนี้เหรอครับก็อาจจะฟังอยู่ข้างนอกอาจจะมีห้องประชุมห้องทำงานนายกอยู่ในสภาอยู่เขาก็อาจจะไปนั่งฟังข้างนอกนี่ก็แต่ว่าปกตินายกอาจจะฟังเรื่องพวกนี้ไม่รู้เรื่องแต่เมื่อกี้เนี่ยก็พูดจริงๆถ้าเป็นระดับหัวหน้าพรรคพูดเนี่ยนะคนที่เป็นนายกควรจะต้องฟังผมคิดว่าอย่างสมัยคุณชวนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นระดับหัวหน้าพรรคอื่นคนนั่งฟังนะ มันคือการแสดงความเคารพและการให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคุณพิธานี่เป็นแกนนำของพรรคก้าวไกลครับนะฮะหลังจากที่อนาคตใหม่ถูกกำจัดไปครับก็มีผู้นำฝ่ายค้าน2คนอ่ะใช่ไหมคือเสียงพอๆกันก็ตอนก็ไม่พอกันแล้วแต่ก่อนอ่ะพอๆกันอยู่อย่างเพื่อไทยเนี่ยคุณต้องฟังพรรคฝ่ายค้านอันดับ1พิธาเนี่ยคุณต้องฟังคุณอ่านเป็นพิธีคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณอ่านเป็นพิธีนายกเนี่ยนะที่อ่านเนี่ยเพราะนั้นคุณก็ต้องฟังเป็นพิธีเหมือนกันแต่นี่ไม่แคร์เลยส่วนทางด้านพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความมั่นอกมั่นใจมากในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยคนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่เนี่ยคุณอนุชานาคาสัยเนี่ยนะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งเพิ่งติดตามการเมืองไทยเนี่ยคุณอนุชานาคาสัยเนี่ยนะฮะสื่อการเมืองเขาชอบตั้งเขียนชื่อใช้ชื่อเล่นเขาจะเรียกว่าเสี่ยแฮงค์ผมเติมตัวเคให้เพราะว่าผมอ่านแบบฝรั่งแฮงค์นะฮะคราวนี้เสี่ยแฮงค์เนี่ยมั่นใจขนาดไหนแล้วนี่คือโควตของเสี่ยแฮงค์เมื่อใดที่พวกเราได้ลงพื้นที่ก็ไม่มีอะไรจะมาต้านทานความแข็งแกร่งของพรรคพลังประชารัฐได้และผมไม่เคยที่จะเกรงกลัวใครหน้าไหนพรรคฝ่ายค้านยืนยันจะขอทำงานให้ครบให้ครอบคลุมทุกมิติเขามีการประชุมเตรียมความพร้อมนะแล้วก็สื่อก็พาดหัวเลยว่าอนุชาติวเข้มสอสอโวไม่มีอะไรต้านพลังประชารัฐได้นะฮะนี่คือบรรยากาศใส่เฟซชิลนะมีการประชุมพรรคไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าต่อในยุคบิ๊กป้อมนัดแรกอ่ะยุคบิ๊กป้อมนี่ประชุมนัดแรกเลยมั้งของกรรมการบริหารชุดใหม่นะครับสสบิ๊กป้อมไม่มาบิ๊กป้อมไม่มาเพราะว่าไม่แต่ว่าไม่มาเพราะว่าเปิดให้ในพรรคมีความอิสระในการเลือกในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมไงถ้าบิ๊กจริงไม่ต้องมาเลยคุณอนุชาขึ้นมาก็คือการพงาดอย่างเต็มที่ของสามมิตรในพลังประชารัฐแล้วไงเพราะคุณอนุชาคือคนที่อยู่กับคุณสมศักดิ์ตลอดคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่ไหนอนุชาอยู่นั่นใช่แต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ที่เราเห็นบางทีเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบางคนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์รองนายกสมคิดเนี่ยครับมันรู้สึกว่าค่อนข้างแบบเกินเลยไปหน่อยหรือเปล่าไม่เกินเลยครับพวกนั้นคือทีมพี่ป้อมเขาเด็กพี่ป้อมคนนั้นที่ออกมาวิจารณ์ไม่พี่ป้อมเขาส่ง เดี๋ยว ส่งคนมากัดคุณสมคิดนะไม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่เดียวคุณสมคิดอยู่เขาจะไม่ทำอะไรอย่างนี้ก็เขาก็เลยไม่ทำเองฮะนั่นไม่แต่ที่โจมตีรองสมคิดเนี่ยในแบบที่โอ้โหแบบก็ไม่เป็นไรคุณสมคิดก็รู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้คนของใครเหรอถ้าผมรู้คุณสมคิดก็รู้นะครับแล้วทำไมบิ๊กป้อมเป็นอย่างนี้ผมรู้คุณสมคิดก็ต้องรู้ว่าสองคนนี้ทำไมบิ๊กป้อมเป็นอย่างนี้ไหนบอกตัวจริงน่ารักไงชอนบอกตัวจริงน่ารักแต่ว่าส่งลูกน้องไปด่าเพื่อนได้ไม่เป็นไรคนละเรื่องกันคนละเรื่องแต่ว่าส่งลูกน้องไปด่าเพื่อนนี่ผมไม่ยอมเชื่อเลยผมรับไม่ได้ถ้าทำไปอย่างนั้นการส่งลูกน้องไปด่าเพื่อนตัวเองจะให้พลเอกประวิตรด่าเองเหรอแต่วิจารณ์แรงนะวิจารณ์นี่แบบผมแปลเนี่ยคือถ่วงความเจริญเลยนะไม่ผมคิดว่าบังอาจไปว่ารองสมคิดได้ยังไงผมคิดว่าเกินไปผมคิดว่าเกินไปใช่คือยังไม่อาจารย์จะรู้ไปดีเฟนผมไม่ดีผมจะดีเฟนดร.สมคิดที่นี่แหละผมคิดว่ายังสนองเอ้ยมันไม่ถึงกับโอเคโอเคเดี๋ยวผมนึกถึงวิธีที่คุณสมคิดเล่นมัมอุ๋ยผมรู้สึกกำตามทันผมคิดว่ากำตามทันไม่แต่ผมคิดว่าไอ้คือถ้าคุณเล่นคนก่อนคุณด้วยการแซะรับหลังเขาเนี่ยผมคิดว่าคุณโดนอย่างผมว่าสมน้ำหน้าเอาพูดตรงๆแต่ว่าไม่ผมวิจารณ์ผมวิจารณ์มัมอุ๋ยแต่ว่าวิธีที่คุณสมคิดแซะมัมอุ๋ยผมว่าไม่ถูกเข้าใจคุณสมคิดโดนแบบเดียวกันเนี่ยผมสมน้ำหน้าแต่ว่าผมเห็นคนในพลังประชารัฐเนี่ยเขาควรจะแสดงความเคารพกับรองนายกที่บิ๊กตู่เนี่ยเลือกเข้าไปเนี่ยแล้วก็ช่วยงานบิ๊กตู่มานานขนาดนี้บิ๊กตู่ใช่ไหมแต่คุณสมคิดเล่นคนอื่นเขาหนักก่อนไง คุณเอาอย่างนี้คือทุกคนในฝั่งพลเอกประวิตรรู้ว่าคุณสมคิดหรือทีมคุณสมคิดปล่อยข่าวว่าเขารับหลังเรื่องอะไรอ่ะการปล่อยข่าวผ่านสื่อเล่นฝั่งเขาว่าอะไรหาว่าเขาเป็นพวกเข้ามาหวังฟาด400,000 ล้านเข้ามาโกงกินเป็นพวกนักการเมืองไม่คือคุณเล่นเขาหนักแบบหลังฉากมากไงแต่น่าสนใจว่าเพราะฉะนั้นคุณควรถูกเอาคืนแบบนี้แหละคุณด่าเขาหลังฉากรับหลังมานานเนี่ยคุณโดนเอาคืนเนี่ยผมสมน้ำหน้าแต่ว่ามัน
แต่ว่ายังมีโพลที่เชียร์ทีมของคุณสมคิดอยู่นะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเป็นปรากฏการณ์ที่คือไม่ใช่แค่ซูเปอร์โพลด้วยหลายที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเชียร์ฝ่ายสีกุมารอยู่พอสมควรเพราะว่าฝั่งพลเอกประวิตรยังชูใครมาไม่ได้แล้วกลายเป็นว่ามันไปโดนฝั่งอีกฝั่งนึงเขาปั่นข่าวว่าจะเอานฤมลขึ้นมาใช่ใช่คือข่าวที่จะปั่นนฤมลขึ้นมาเนี่ยก็มาจากอีกฝั่งนึงที่ต้องการเล่นฝั่งพลเอกประวิตรด้วยนะก็ไม่เชิงนะเพราะคุณอนุชาเปิดเองใช่แต่ว่าการขยายผลไงการปั่นข่าวมันมีมาก่อนแล้วไงแน่นอนเป็นจุดโหวตชัดเจนฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนนายกอะทั้งหมดนี้ก็ไม่แต่คุณนฤมลเนี่ยโปรไฟล์แกไม่ได้ขี้เหลวคุณอุตมะแกวอตันนะเดี๋ยวคืองี้เดี๋ยวประเด็นนี้ผมขอถกอาจารย์สิโรจน์นอกรอบได้ไหมแกมีปัญหาเรื่องคาแรคเตอร์แต่โปรไฟล์การศึกษาแกไม่ได้ขี้เหลวนะคืออย่างนี้โอเคเดี๋ยวโอเคเอาไว้นอกรายการดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินเลยเพราะว่ารอบที่แล้วผมเล่นประเด็นเรื่องบิ๊กไอจนเยอะเหมือนกันนะครับนั้นบิ๊กไอก็บิ๊กไอแต่คืองี้แต่ระดับการศึกษาไม่ได้ด้อยกว่าอุตมะเอาเงียบปกติวอลตันเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ฮะอันนั้นคือเรื่องบุคลิกไม่ใช่บุคลิกแต่แกก็เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมานะรัฐมนตรีคลังนะโอเคเดี๋ยวผมเล่านอกรอบเพราะว่าผมยังมีประเด็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์นะฮะมันต่างจากเศรษฐศาสตร์หรือ MBA นะดร.โกรงเนี่ยดร. PhD นะวอเตอร์และเก่งแต่โดยรวมนะ ผมคิดว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนแนวนโยบายเศรษฐกิจสไตล์จากคุณสมคิดเนี่ยหมดสมัยแล้วหมดสมัยแล้วมันต้องเป็นสไตล์ที่แบบอุ้มชูรากฐานแบบประชานิยมสุดเดี๋ยวงั้นคำถามหรืออะไรสักอย่างนึงงั้นคำถามพรุ่งนี้ผมจะให้เลือกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างสมคิดกับบิ๊กไอเนี่ยโอ้โหผมยังเลือกสมคิดอะถ้าระหว่างสมคิดกับบิ๊กไอผมก็เลือกสมคิดผมเลือกหม่อมอุ๋ยครับไม่เดี๋ยวฮะจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนนายกก็จบนะผมเลือกอาจารย์โกรงครับแต่ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์โกรงอาจารย์โกรงทั้งหมดเนี่ยหัวหน้าทีมป่วยอยู่ทั้งหมดเนี่ยหัวหน้าทีมประยุทธ์ฮะหัวหน้าทีมคือพลเอกประยุทธ์ครับทำไมต้องซ้ำเติมฮะเดี๋ยวพูดทุกคำเนี่ยมันซ้ำเติมประชาชนทั้งนั้นครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีเรื่องราวในต่างประเทศด้วย